Canbo. Noi mă rabu, acum posul, se po Minnesota, USA, văd ti sa vei sa sa. Văd că ne-ai canbo, că am venit la canbo nimic. Ne-am chiar să fac ca în Pachuban. Noi la ที่ปกป้องโดยระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ทำเนียวผูกขาดและทำการทุบตีขูดจีบคมเหงเหยียบย่ำสิทธิของประชาชนคนหลักย่างไอแห้งในประเดือนที่สุดประชาชนคนหลักถือตัดขาดสิทธิในการปากบอกสิทธิในการรุมสุนุกสิทธิในการประท้วงทวงถามห้องข้อของความเป็นธรรมสิทธิทางข่าวสารอินเทอร์เน็ตแสดงความคิดเห็นในสาธารณะหรือผ่านทางสังคมออนไลน์ปัญหาการยึดที่ดินทรัพย์สินของประชาชนไปหายนายตื่นตักหนาเรื่องต่างสัตว์ปัญหาการสองโกงในทุกขันข้อกำหนดการปกครองในหลักหมายถึงแต่หลักขันประธานประเทศร่วมอ่อนขันบาปัญหาการขาดมนุษย์ปัญหาการผลิตและการขาดยาเสพติดยาบ้าแทงขยายอย่างร้องไห้ทั่วในสปปลาปัญหาการทำลายทับประสาทเป็นต้นการตั้งใหม่ทำลายป่าการสานเขื่อนแบบไม่มีขอบเขตการทุบขนทรัพยากรทับประสาทที่เป็นสมบัติของพวกชนชาวเราโดยบอกคำนึงถึงผลเสียหายที่จะตามมาในอนาคตการเพื่อเป็นการยกปัญหาของเราให้โลกทราบคนใดผู้เห็นถึงความสัวสาปาเตือนความที่โหดสามารถขาดความสามารถในการบริหารปกครองประเทศของระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์พรรคเดียวผูกขาดอำนาจอยู่ในสมองของเราในปัจจุบันเพื่อให้เราลุกพ้นออกจากความทุกข์ยากโดยพัฒนาเพื่อตอบสนองความพิพากษาการทันทุ่งส่งทางด้านเศรษฐสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนก็เป็นประชาธิปไตยความยุติธรรมความเสมอภาคความสื่อสารสุจริตและเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการคล้องโลกดังนั้นพวกเข้าองค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยพร้อมทั้งองค์กรต่างๆที่มารวมเต่าโฮมกันในครั้งนี้เพื่อปุกปักหักษาผลประโยชน์ร่วมของสัตว์ยึดต่อในพระทั่วพวกให้รัฐบาลสปปลาโดยผ่านองค์การสากลต่างๆทางด้านสิทธิมนุษย์เพื่อเป็นการพักการสุขอยู่ให้สปปลาวปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงการปกครองในลาวไปสู่ระบบเสรีประชาธิปไตยแบบมีหลายพรรคการเมืองและให้มีเอกราชอาศัยอธิปไตยแข็งแกร่งในดินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในการบริหารปกครองประเทศตอนนั้นสภาพการและเหตุการณ์ดังกล่าวนี้องค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยพร้อมทั้งองค์กรต่างๆที่มาต่อโฮมกันในครั้งนี้เพื่อพบว่าหักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติยิ่งในตกลงเป็นเอกสารพระตัวทั่วแห่งรัฐบาลทั่วปกครองให้ปฏิบัติและให้หันเปลี่ยนการปกครองในลาวไปสู่ระบบการปกครองเสรีประชาธิปไตยแบบนี้หลายพรรคการเมืองและให้มีเอกราชอธิปไตยเขตนามและดินอย่างสมบูรณ์ซึ่งมี10เราบอกทั่วแห่งรัฐบาลลาวปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบมีไร้ผักการเมืองมีการเลือกตั้งแบบมีการเลือกตั้งโดยความโปร่งใสและถึงคำพูดจากสังคมให้ประชาชนเรามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศและมีสิทธิ์เกินไว้ทางด้านการเมืองทั่วให้สปปลาวนับถือสิทธิขั้นพื้นฐานตามสิทธิมนุษย์เป็นต้นสิทธิการปกครองสิทธิในการขีดเขียนสิทธิในการรวมชุมนุมส่วนสิทธิในการเชื่อถือศาสนาสิทธิการประท้วงท่วงทางมองข้อควบเป็นธรรม 3. ท่วงไห่ปล่อยตัวอย่างอิบดวนโดยบ่มีเงื่อนไขนั่งหวยเหงือไซยาบุรีหรือนั่งหวยที่ถือจับในวันที่12กันยายน2019ในโคกาวหาโฆษณาต่างรัฐบาลสปปลาวยังยื่นให้เห็นว่ารัฐบาลสปปลาวปฏิบัติกฎหมายธรรมนูญมาตรา44ที่ได้ระบุไว้ว่าดังนี้พลเมืองลาวมีสิทธิเสรีภาพในการปราบปรามขีดเขียนโฮมสุนุกจัดตั้งสมาคมและเดินขบวนที่บกพร่องกับกฎหมายข้อ4ข้อให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองที่ถูกจับกุมคุมขังอย่างบ่มีเหตุผลและบ่มีความเป็นธรรมโดยใส่ข้อหากล่าวโดยใส่ข้อกล่าวหาทางด้านการเมืองต่อต้านอำนาจการปกครองเป็นต้นในใบใบมานี้ทางถอนสัญญาวงอายุ34ปีถึงหาย30อยู่ในการนครหลวงบางกอกประเทศไทยในวันที่26สิงหาคม2019ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีสิทธิเสรีภาพในประชาธิปไตยในลาวอย่างสันติและทางองค์และทางองค์การสิทธิมนุษย์ก็กังวลใจอย่างสูงต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวท่านสมบัติสมพรนักพัฒนาชุมชนที่ถึงลักพาตัวไปในเมื่อวันที่15ธันวาคม2022
และนั่งหลอดข้างธรรมวงเท่าสุขันใจธรรมและเท่าสมพรพิมประสนถือจับขังเมื่อเดือนเมปี2016ทั่วไทยปล่อยตัว10คนอย่างหิบด่วนโดยบ่มีเงื่อนไขเศร้าบาดยุบเมื่อการแต่งแขวงเซกองโดยถึงเจ้าหน้าที่แขวงเซกองที่ถือจับและยังคัดคุกอยู่ยอดต่อคัดแย่งที่ดินกับบริษัทยาพาราเวียดนามในเดือนกรกฎาคม2017ที่ผ่านมาใน10คนที่ยังถือคัดคุกอยู่นี้มีสื่อดังนี้1เท่าสุวรรณ2เท่าบุญแทน3เท่าโบ4เท่าไม้5เท่าสม6เท่าบุญสด7เท่าเนี่ยพี่ครับ8เท่าบุญเล่9เท่าบุญโป๊ก10เท่าบุญเตียงทั่วไหยุดเศร้ายาหีบด่วนเรื่องการจับกุมคุมขังมวลชนสาวราวผู้หักษาที่เยี่ยมออกให้มีให้มีการนับถือสิทธิมนุษย์ให้มีหลายพรรคการเมืองและมีการปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมบูรณ์ประหลาดขอเจ็บทั่วให้ยุดเศร้ายางสิ้นเสื่อมการเอาที่ดินให้นายทุนเศร้าต่างดาวเศร้าหรือสัมปทานซึ่งเฮ็ดให้ประชาชนเราขาดบอลธรรมะหาเงินสี่ในทั่วให้ยุดเศร้าการอนุญาตให้เศร้าต่างดาวโดยเฉพาะเป็นอาณาเจ๊กแดงและแก้วแดงที่รังไรเขามากอยากแย่งเอาทรัพยากรธรรมชาติพุทธคนบอยเฮตัดไม้ทำลายป่าสร้างเกินไฟฟ้าแบบบ่มีขอบเขตอันเป็นเหตุให้ประเทศชาติได้รับผลกระทบถึงความเสียหายอันมหาศาลโดยเฉพาะแม้การทำลายนิเวศสิ่งแวดล้อมต่างๆในตัวประเทศขอแปลพวกไม่ถือเอาแผ่นดินลาวหรือประเทศลาวเป็นของคนลาวทุกตัวหนาโดยพอจำแนกว่าลาวจะอยู่ภายในหรือลาวอยู่นอกประเทศลาวระบบเก่าหรือลาวระบบใหม่ลาวสูงลาวทึบลาวลุ่มทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคเท่าเทียมกันทุกด้านภายใต้กฎหมายอันสมทับในความเป็นลาวเก้าฟื้นฟูสัญญาต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ให้แก่ประเทศสามลาวและรูปลาวสัญญาต่างๆกับต่างประเทศที่ละเมิดตัวอธิปไตยและเอกราชของสัตว์โดยเฉพาะสัญญาที่มีผลผูกมัดกับประเทศแก่เขียนโอซิฟทั่วไหนสมุทรลาวรูปลาวสัญญามิตรภาพเป็นพิเศษลาวเวียดนามที่เซ็นกันในวันที่18กรกฎาคม1977โดยเมธนาแก้วไกรสอนและพรมิหารกับแก้วฟามันดุโดยบ่มีเงินใครใดๆทั้งสิ้นโอซิเบทั่วไหนสมุทรลาวตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกบริษัทของเอเชียอย่างเป็นเอกราชปราศจากการครอบงำของประเทศตนบ้างโดยเฉพาะแมนสาสาธารณประชาชนจีนพอ12ทั่วไหนรัฐบาลสมุทรปราตัดสินใจเข้าร่วมกองประสุของหาประเทศลุมแม่น้ำคองอย่างเป็นเอกราชปราศจากการครอบงำของประเทศจีนพวกเฮาขอเรียกร้องให้องค์การสากลและประเทศที่สวยเหลือลาวจงทบทวนเรียบเรียงระเบียบการช่วยเหลือลาวขึ้นใหม่คือต่อให้ผักหลักนำใส่การช่วยเหลือให้เป็นผลประโยชน์แก่ประชาชนต้องกดดันให้ลาวนับถือสิทธิมนุษย์ให้มีประชาธิปไตยให้ปราบการสอดาบังหลวงให้ลาวปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยเหมือนกับบรรดาประเทศที่เจริญกันที่เซมโพมินิโซตาเซนเตอร์เบอร์วันที่13ปี2019อันนี้เป็นแถลงการณ์ในของอันนะพวกเฮาเนาะและแถลงการณ์ช่วงนี้จะได้ส่งถึงแถลงการณ์ช่วงนี้จะได้ส่งถึง15สถานที่1หน่วยการสำนักงานนายกสมบูรณ์พลาท่านนายกตํารวจศิสุริน2พบสภาส่งถึงของการกรรมธิการสาธารณิกาที่พวกเฮาได้ไปพบในเดือนเมษายนปี2019 310สภาส่งถึงของการปกครองนายกของ10ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4หนึ่งสภาส่งถึงสภายุโรปห้าหนึ่งสภาส่งถึงองค์การกระตั้งแอนฟองที่ประเทศฝรั่งเศสหกหนึ่งสภาส่งถึงองค์การเนคาธราสวงลาเย็ดหนึ่งสภาส่งถึงองค์การนิรโทษกรรมสากลแปดหนึ่งสภาส่งถึงองค์การปกครองของคณะสิ่งส่องสิทธิมนุษย์เก้า
นึกสภาพสมถึงของการปกครองศูนย์กลางของสหประชาชาติที่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์10นึกสภาพสมถึงของการปกครองของท่านเอกอัครราชทูตท่านนายโจเซฟรีสอัมบาสเดอร์นายโจเซฟรีส11นึกสภาพสมถึงของการปกครองสภาแห่งสหรัฐ12นึกสภาพสมถึงทางผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติคือนานท่านฟิลิปออสเตอร์13นึกสภาพสมถึงเอกอัครราชทูตต่างๆในคณะความเย็นกัน14นึกสภาพสมถึงสถานทูตของ10ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้15นึกสภาพสมถึง Heritage Foundation ที่ว่าทั้งนานาอันเอ็มโอยูเขาได้ไปมาบาเบลเนาะอันนี้มันที่สถานที่ที่มาจะส่งถึงหนังสือที่การเอกราชเป็นความมีตัวบาร์โปรเทสชันตัวบาร์สารประตูหนังสือประตูของพ่อในสถานีอาบอบแจ